ครับมาต่อครับจากคราวที่แล้วเราอธิบายเรื่องว่า virtualize คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองครับติดตั้งโปรแกรมเลยคือวันนั้นผมก็มีเนมชื่อไว้นะว่ามันคือตัว virtual box ก็นี่เลยครับตาม URL นี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดทีเนี้ยสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยคือเราต้องสนก่อนดูก่อนว่าคอมพิวเตอร์เราตอนนี้ใช้OS อะไรอยู่นะครับอย่างเครื่องเนี้ยเป็น Windows เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าโอเคผมเป็น Windows Host นะก็จิ้มไปตึ๊บก็จะได้ไฟล์มาอันนึงแล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อนตึ๊บอีกไฟล์หนึ่งที่จำเป็นต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับ VirtualBox Extension Pack ตัวเนี้ยมันคืออย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตรง Virtualization เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีเขาเรียก Device Driver ใน OS ที่เราลงเป็น Guest เนี่ยต้องสามารถติดต่อกับ Virtual Hardware กับตรง Virtualize Tool ของเราได้นะครับไอ้ตัว Extension Pack อ่ะมันคือสิ่งนี้มันถูกบิวทั้งไดเวอร์ทั้งอะไรรวมกันมัดรวมเอาไว้ก็อันนี้ไม่ต้องเลือกแพลตฟอร์มนะครับ สังเกตว่าอันเนี้ยไม่ต้องสนใจแพลตฟอร์มเลยเราดาวน์โหลดมามันมีครบเลยเราดาวน์โหลดมาก่อนเนาะครั้งแรกอ่ะเราต้องดาวน์โหลดเองตรง extension pack นะครับครั้งที่2ตัว virtual box สามารถถามเราแล้วก็อัปเดตได้เลยมาทีนี้ก็ง่ายมากครับดาวน์โหลดมาเสร็จก็ลงเลยครับเริ่มจากลง VirtualBox ก่อนนะครับตรง Extension Pack ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ลงไปเลยเนี่ยคลิกไปปกติแล้วเนี่ยก็คลิกเน็กๆไปนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ใช้ไม่เอา Python ไม่ต้องการเอาแค่เนี้ยใช้แค่เนี้ยไม่สนใจเนาะเน็กอันอื่นเนี่ยก็ตามสะดวกเลยอันนี้ผมไม่เอา Quick Launch ไม่ต้องนะเดี๋ยวทำเองแต่ไอ้ Start เมนูนี้ยังต้องมีนะถ้าไม่งั้นไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงเหมือนกันก็ได้อยู่แต่เป็นความยุ่งยากนะแล้วก็ Next ทีนี้มันก็จะเริ่มติดตั้งแล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนติดตั้งนะ Network มันจะใช้งานไม่ได้อยู่แป๊บนึงนะบอกโอเคไม่เป็นไรเอาตามสบายเลยนี่ไงครับสิ่งที่มันเริ่มทำละนี่ไงครับสิ่งที่มันกำลังจะ install เนี่ยมันคือตรงนี้ครับ virtual hardware ตรงนี้เนาะดูคือ virtual hardware แล้วก็ install ครับไม่งั้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ใช้แล้วก็รอนิดหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วมันจะถามว่าเรา start ไหมแต่คือพอลงเสร็จแล้วเนี่ย virtual box มันก็คืออันนี้ผมพิมพ์มาที่สตาร์ทเลยใช้บ่อยเนี่ยแล้วก็สตาร์ทมันขึ้นมาโผล่มาตอนแรกมันจะยังไม่มีอะไรอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ใช้อะไรนี่มันก็ไม่มีนะอ่ะสเต็ปต่อไปคือเมื่อกี้เรา extension pack มาเราลง extension pack ครับมาที่ preferences extension แล้วก็กดบวกเนาะเมื่อกี้ไฟล์ที่ผมได้มาผมดาวน์โหลดมาไว้ในดาวน์โหลดมันก็จะมีไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดเนาะวันที่ตามนี้แต่เมื่อคลิกตอนติดตั้งเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าโอเคมันกำลังจะลงนี้นะก็จะมี virtual hardware พวกนี้โผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ install เลื่อนลงมาล่างสุดนะปุ่ม agree มันถึงจะกดได้ตึ๊ดมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนาะตึ๊ดเรียบร้อยนี่เรามีVirtual Box Extension Pack เรียบร้อยแล้วเพื่อทำตอนนี้ระบบเราพร้อมแล้วนะครับที่จะเรียกนะที่จะทำเนาะทีนี้เดี๋ยวผมขอแก้ก่อนเพราะปกติผมจะเอาตรงเรียกอะไรนะ Virtual Machine ผมจะเอามาลงไว้ที่ข้างนอกอยู่ใน Virtual Box นี่โอเคปึ๊บเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามัน
มันใช้งานยังไงแต่ตอนนี้ผมจะไม่ได้ลงหรอกผมจะเอา virtual machine ที่ผมเคยลงเอาไว้แล้วนี่เนี่ยผมมี Windows 7ผมก็โหลดขึ้นมาปึ๊บโอเคพร้อมใช้งานละเข้าไปดู setting มันเนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคเป็น Windows 7นะอยู่ที่ตรงนี้มี snapshot ด้วยเนี่ย system ผม assign mem ไว้ให้700เมกคือมันจะเอาแรมจากเครื่องเรานี่แหละไปใช้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำ virtualize เนี่ยต้องคิดอย่างหนึ่งว่าต้องมีแรมเยอะๆก่อนนะถ้าแรมไม่พอเนี่ยคือแบบเป็นความลำบากชีวิตเลยเนาะอย่างเงี้ยโปรเซสเซอร์ก็แอสไซน์ไว้สองนะตอนนี้เครื่องแรงแล้วเอาไปสี่เลยจัดหนักเดี๋ยวดูมันจะบูตขึ้นไหม นะอ่ะดิสเพย์ใช้อันนี้อันนี้เป็น default ที่มันทำมาให้นะครับเราไม่ได้ต้องทำอะไรพิเศษพิสดารสิ่งที่ดีคือสมมุติว่าใครที่ชอบทำทูตอริโอครับมันสามารถเรคคอร์ดหน้าจอในนี้ออกมาด้วยคุณไม่ต้องไปทำคืออย่างปกติถ้าผมทำบนคอมที่เป็นโฮสต์ผมต้องเอา OBS มาลงเพื่อที่จะแคปเจอร์มันใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องนะมันแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยแต่ว่ามันก็ผมว่ามันเหมาะกับการทำวิดีโอการสอนมากกว่านะเรื่องส่งเรื่องเสียงอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะเนี่ยอันนี้คือ virtual disk นะครับ virtual disk มันจะเป็นแค่ไฟล์นึงเองนะครับเนี่ยมันอยู่ที่ path เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหน virtual disk ของผมเนี่ยมันก็เป็นแค่มันเหมือนกับมันเป็นโปรแกรมนึงแหละแล้วมันก็เซฟไฟล์เอาไว้เนี่ยครับ VDI เนี่ยคือเป็น virtual disk ของอันนี้นะมี sound card ผมไม่ enable ไม่ใช้ network ไม่เอาเพราะเอาว่าเทสต์อื่นๆเฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้แค่นี้ผมบอกโอเคละเดี๋ยวดูกันนะครับเราก็ลองสตาร์ทเลยปึ้งสังเกตว่าพอเวลามาสตาร์ทเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรนะมันจะเขาเรียกว่ามันจะทำการใช้รีซอสหมดเลยครับเนี่ยมันบูตก็คืออ่านข้อมูลจากไดดีเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอ้ยตัวไฟล์ .vdi ของมันอ่ะมันอยู่บนไดดีผมใช่ไหมเห็นไหมจะเห็นว่าโอ้โหมันก็จะเอารีซอสของเครื่องโฮสต์นี่แหละมาใช้เนี่ยเมมโมรีก็ถูกดึงขึ้นมาใช้ละกระดึบขึ้นมานิดนึงตอนที่มันเริ่มบูตใช่ไหมเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เนี่ยเห็นไหมเราก็ได้เขาเรียกอะไรนะได้ Windows 7อีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาใช้เลยใช้งานได้ด้วยเนี่ยเหมือนเป็นคอมอีกเครื่องหนึ่งเลยเนี่ยประมาณเนี้ยครับแล้วก็คือตัวมันเองเนี่ยจะเห็นว่าออกมาบูตมามันก็ทำนู่นนั่นนี่เนี่ยมันเอารีซอสของเครื่องคอมเราเข้ามาใช้เนาะทีนี้ใช้เสร็จเนี่ยคุณจะเลือกไปชัตดาวน์จากในเกสก็ได้หรือผมใช้อย่างนี้เลยก็ได้เนี่ย ACPI shutdown ตึ้งก็จะส่งคอมมานด์ shutdown เข้าไปที่เครื่องนี้ก็จะเหมือนปิดเครื่องเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยแต่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงไงในเครื่องที่เราใช้งานอยู่เนาะหรือแบบผมมีถึงแม้ว่าผมจะมี Windows Subsystem แล้วอย่างเงี้ยผมก็มี CentOS อีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยที่พร้อมใช้งานเหมือนกันหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ที่ผมบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมชอบก็คืออันเนี้ยมันมี snapshot เราสามารถ freeze state ของเครื่องเราที่ณเวลาใดๆอย่างเงี้ยผมรู้ว่าตรงเนี้ยตรง ready ของผมมันใช้ work แน่นอนผมก็ freeze state ตรงนี้ไว้เวลาทำไปเทสไปเทสมาเฮ้ยพังสิ่งที่ทำก็คือเราก็แค่กด restore กลับมาที่ ready เนี่ยจบเลยครับทุกอย่างก็กลับไปสภาวะที่ใช้งานได้แล้วเร็วด้วยเร็วแบบแป๊บเดียวเลยนะทีนี้อันนี้ผม import จากของเดิมมานะแล้วเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะ
โชว์วิธีการลง Linux แล้วกันหลายคนบอกโห Linux ลงยาก Linux แบบใช้เวลาลงยากต้องเรียนรู้เยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอันนี้เป็นอันแต่ตัวนี้มันมีแต่คอนโซลนะลงมาแล้วมันจะมีแต่อันเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูแหละตัวนี้พอเวลาเปิดมามันจะมีแต่คอมมานด์ไลน์อย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวผมไปทำอะไรไว้เนี่ยมันเลยบ่นเข้าให้เดี๋ยวนะมันบ่นเน็ตเวิร์กอ๋อมันบิชอยู่อ๋อผมให้บิชออกไปที่ตัวนี้แล้วกันเอาใหม่คนเราผิดพลาดกันได้นะสตาร์ทใหม่เนี่ยหน้าเนี่ยเหมือนไบออสใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะบูทถามผมว่าถ้าให้เลือกระหว่าง Windows Subsystem กับ VirtualBox ผมชอบอันไหนผมชอบมันดีคนละอย่าง Windows Subsystem เนี่ยมันเร็วมากเวลาที่เราสตาร์ท Windows Subsystem มันใช้เวลาแค่แบบเสี้ยววินาทีก็เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เมื่อกี้เราเห็นว่าโอเคบูตอันนี้ใช่ไหมถ้าผมใช้ Windows Subsystem มันก็จะใช้เวลาแค่เนี้ยขึ้นละพร้อมเงี้ยมันเร็วกว่าเยอะไงทีนี้ถ้าใช้คอมมานด์ที่แบบไม่ซับซ้อนมากอ่ะผมก็จะเลือกใช้ทำใน Windows Subsystem แต่ถ้าอะไรที่มันซับซ้อนมากเนี่ยผมก็จะมาทำผ่านใน VirtualBox แทนเนาะอีกมันก็ง่ายกว่าปัญหาคืออะไรครับของการ Import คือมันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นอะใช้ User Password อะไรนี่คือปัญหาเลยเดี๋ยวนะมันปลด Light Control ออกข้างนี้คือถ้ามันไม่ลงไม่เราไม่ได้ลง Guest Edition ไว้เวลาเราเข้าไปมันจะเมาส์มันจะออกไม่ได้เนี่ยผมพยายาม move มันออกไม่ได้นะต้องกดคอนโทรลปุ่มขวาแล้วมันถึงจะปลดออกมาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนี่แล้วก็สั่งชัตดาวน์ไปเดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองลง Linux ให้ดูคือบางคนไม่เคยใช้ Linux เลยแล้วก็แบบสมมุติว่าเราอยากจะอยากขอชิมหน่อยว่า Linux มันคืออะไรมันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนำว่านี่แหละคุณลองชิมผ่านตัว VirtualBox นี่เลยครับมันจะไม่มีผลอะไรกับ Windows เพราะสิ่งที่คุณใช้มันถูกสร้างและจำลองขึ้นมานะแล้วเราก็สามารถลองเทสลองทำอะไรอยู่ในนี้แหละมันจะพังก็ไม่เป็นไรเราก็ทำใหม่นะมันก็เป็นอะไรที่สมมุติขึ้นมาแล้วมันก็พังไปก็พังก็ทำใหม่แค่นั้นแหละก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้าครับเดี๋ยวจะสอนวิธีลง Linux กันเลยโอเคครับ